น้ำหนัก49ส่วนสูง168ค่ะสัดส่วน34 24 36ค่ะรู้สึกยังไงที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในสาวๆบันนี่นะคะก็รู้สึกดีใจมากนะคะเพราะกว่าจะผ่านการประกวดมาได้ก็หลายขั้นตอนพอสมควรคิดว่าตัวเองเซ็กซี่ตรงไหนล่ะคะโซเป็นคนที่มีรูปร่างออกจากแนวสปอร์ตหน่อยอะคือชอบสะโพกตัวเองคือเป็นจุดขายของตัวบันนี่โซเองเลยอะค่ะแอบชอบผู้ชายสักคนนะก็โซก็จะเป็นคนพูดตรงๆนะคะโซก็จะเข้าไปตีสีก่อนแล้วก็อาจจะแบบแกล้งคุยนู่นนี่นั่นให้มีอะไรช่วยไหมคะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้มีคนรู้ใจหรือเปล่านะคะเป็นแฟนเลยก็ยังไม่มีค่ะแต่ก็มีดูกันอยู่บ้างอะค่ะเซ็กซี่ที่สุดเมื่ออยู่ในชุดอะไรล่ะคะซูเป็นคนที่คิดว่าตัวเองเซ็กซี่อยู่แล้วคือไม่ว่าใส่ชุดอะไรก็ตามซูก็ว่าซูเซ็กซี่ได้เสมอนะคะผู้หญิงที่เซ็กซี่สุดในสายตาซูก็พูดง่ายคือเหมือนคนที่ซูชอบเป็นไอดอลซูชอบนิกกี้มินาชค่ะคือเป็นผู้หญิงที่แบบว่ามั่นใจคือเขาก็มั่นใจตัวเองสวยอ่ะคือไม่แคร์สื่อเอาอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะบันนี่จีจี้ค่ะ36 24 35ค่ะส่วนสูง168ซนติเมตรน้ำหนัก47ค่ะจีจี้รู้สึกยังไงที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของสาวบันนี่นะคะก็รู้สึกดีมากแล้วก็ภาคภูมิใจแล้วก็เย้อย่างเงี้ยค่ะจีจี้เซ็กซี่ตรงไหนใช่ไหมคะก็จีจี้คิดว่าทุกสัดส่วนของจีจี้เซ็กซี่ทั้งหมดค่ะชอบผู้ชายจะทำยังไงให้เขารู้ใช่ไหมคะถ้าสมมุติในณตอนนี้นะคะก็จะเป็นสังคมออนไลน์ของ LINE ใช่ไหมคะก็จะการทักไลน์ทักเป็นระยะเวลาเป็นช่วงเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนก็จะทักเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะโดยที่มีสาระโดยความเป็นห่วงคนรู้ใจไม่มีนะคะคิดว่าไม่มีเซ็กซี่ที่สุดในชุดอะไรคิดว่าเป็นกางเกงยีนขายาวเสื้อเอลลอยใส่โชว์จีสติงโดยส่วนตัวแล้วชอบพี่อ้ําพัชราภามากเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่ที่สุดของเราแล้วบันนี่พิมโรสค่ะ34 24 35ค่ะสูง171นะคะหนัก48ค่ะพิมโรสรู้สึกยังไงที่ได้เป็นสาวบันนี่นะคะก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจด้วยรู้สึกว่าเราเข้ามาตรงนี้ได้ก็แสดงว่าเราต้องมีความสามารถพอสมควรไม่งั้นบันนี่ก็คงไม่เห็นความสามารถของเราใช่ไหมครับตรงที่พิมโรสคิดว่าเซ็กซี่นะคะน่าจะเป็นดวงตาค่ะเพราะว่าดวงตาเนี่ยสามารถทำให้เซ็กซี่ที่เล่นก็ได้หรือจะเอาเป็นแนวหวานๆก็ได้ค่ะแอบชอบผู้ชายสักคนถ้าจะทำให้เขารู้ก็เข้าไปคุยตรงๆค่ะเพราะว่าแบบมีอะไรก็จะบอกตรงๆแต่ว่าบอกในที่นี้ก็คือบอกอย่างสุภาพเพราะบางทีคุณผู้ชายเนี่ยอาจจะอายไม่อยากเข้ามาคุยกับเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องเข้าไปคุยก่อนทำเนียนประมาณว่าแบบวันนี้ไปเที่ยวไหนต่อไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้พิมรสมีคนรู้ใจหรือยังหรอคะก็ต้องบอกว่าคือเป็นคนที่ค่อนข้างเฟรนลี่แล้วก็ผู้ชายอาจจะเข้าหาเยอะแต่ว่าเราเป็นคนเปิดใจไม่ปิดกั้นแต่ถ้าถามว่าถึงขั้นคนรู้ใจไหมคงยังค่ะเพราะว่าคนรู้ใจของพิมรสเนี่ยจะต้องศึกษาดูใจกันสักพักถ้าเกิดระดับนี้ก็ถือว่าเป็นแบบคุยเล่นๆรอเปิดใจไปเรื่อยๆดีกว่าค่ะผู้หญิงที่พิมรสคิดว่าเซ็กซี่ที่สุดนะคะก็จะเป็นยาย่าหญิงนะคะหญิงดาถาโพงามค่ะเพราะว่าเป็นคนที่เซ็กซี่ทั้งสายตาแล้วก็บุคลิกและที่สำคัญพิมรสว่าเขาวางตัวเก่งอะค่ะก็เลยชอบแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตของพิมรสทุกวันนี้ด้วยค่ะค่ะบันนี่โมชิค่ะสูง168หนัก47นะคะสัดส่วน33 24 34ค่ะรู้สึกยังไงที่ได้มาเป็นสาวบันนี่นะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากภูมิใจค่ะแล้วก็จะเป็นบันนี่ที่ดีคิดว่าตัวเองเซ็กซี่ตรงไหนเซ็กซี่ตรงขาค่ะเพราะว่ามีคนขายาวแล้วก็ขาค่อนข้างเดียวค่ะตอนนี้ล่ะค่ะก็มีถามว่ามีไหมก็มีคุยกันอยู่ค่ะแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่ว่ารู้ใจอะไรอย่างเงี้ย
คิดว่าตัวเองเซ็กซี่ที่สุดเมื่ออยู่ในชุดนักเรียนญี่ปุ่นค่ะคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าเป็นคนชอบอะไรที่มันคิดคูน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าโมชิแอบชอบผู้ชายสักคนนะคะโมชิก็จะเริ่มจากการมองการดูว่าวันนี้เขาทำอะไรแล้วก็เข้าไปคุยแบบเนียนๆอะไรเงี้ยค่ะผู้หญิงที่โมชิคิดว่าเซ็กซี่ที่สุดนะคะในสายตาของโมชิก็คือเมแกนฟ็อกซ์ค่ะคือเขาเซ็กซี่ทั้งหน้าตาแล้วก็การแสดงออกไม่ต้องแต่งตัวโป๊อะไรเลยเขาก็ดูเซ็กซี่แล้วค่ะชื่อบันนี่กระต่ายค่ะสูง164นะคะน้ำหนัก46ค่ะสัดส่วนก็34 25 35ค่ะค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้เลือกเราเข้ามาแล้วก็คือภูมิใจมากๆค่ะคิดว่าเซ็กซี่ตรงไหนก็น่าจะเป็นตาค่ะเพราะว่าหลายคนบอกว่าเป็นคนที่ตาหวานแล้วก็ตาโตมากค่ะส่วนเซ็กซี่ที่สุดของผู้ชายนะคะที่กระต่ายชอบมองก็คือช่วงหน้าอกอะค่ะคือชอบคนหน้าอกกว้างอะค่ะเวลากอดอบอุ่นตอนนี้มีคนรู้ใจไหมก็จะมีคนที่คุยสนิทด้วยอยู่คนเดียวอะค่ะคิดว่าตัวเองเซ็กซี่ที่สุดในเวลาที่อยู่ชุดนอนนะคะประมาณ C2 บางๆเบาๆอะไรประมาณนี้ค่ะถ้ากระต่ายแอบชอบผู้ชายสักคนนึงก็ส่งสายตาให้เขาให้เขารู้ว่าเราชอบแล้วก็เข้าไปถามไปคุยพูดคุยกับเขาอะค่ะเหมือนเป็นเพื่อนก่อนค่ะผู้หญิงที่กระต่ายคิดว่าเซ็กซี่ที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นแองเจลินาค่ะเพราะว่ามีความสามารถหลายๆด้านแล้วก็ทั้งยังมีความเซ็กซี่จะน่ารักก็ได้จะเท่ก็ได้ได้หลายมุมอะค่ะก็เลยชอบเป็นไอดอลค่ะสวัสดีค่ะชื่อข้าวค่ะจุฑาลักษณ์แก้วมณีอายุ24ปีค่ะส่วนสูง172ค่ะน้ำหนัก48ค่ะสัดส่วน34 24 33ค่ะรู้สึกยังไงที่ได้เป็นหนึ่งในสาวบันนี่ใช่ไหมคะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากค่ะแล้วก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีสุดคิดว่าตัวเองเซ็กซี่ตรงไหนความจริงไม่คิดว่าตัวเองเซ็กซี่ค่ะแต่ว่าชอบงานศิลปะในแนวนี้ค่ะรู้สึกว่าสรีระผู้หญิงสวยค่ะส่วนที่เซ็กซี่ที่สุดของผู้ชายที่ข้าชอบมองนะคะน่าจะเป็นข้างหลังค่ะกับกล้ามแขนคือไม่ชอบใหญ่มากนะคะแต่ว่าไม่เอาแห้งมากเหมือนกันตอนนี้มีคนรู้ใจหรือยังคะถ้าหมายถึงในฐานะแฟนยังไม่มีค่ะแต่ว่าจะมีคนหนึ่งเป็นเพื่อนสนิทค่ะรู้ใจทุกอย่างค่ะเป็นเพื่อนสาวค่ะถ้าแอบชอบผู้ชายสักคนจะทำยังไงเขารู้ก็จะเป็นคนคิดอายค่ะคงอาจจะแบบแปะเพลงใน Facebook แล้วก็อาจจะบอกให้เพื่อนๆช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงที่คิดว่าเซ็กซี่ที่สุดคือใครเพราะอะไรความจริงชอบทั้งสองคนค่ะพี่กระแตกับพี่จีแสงทองก็แต่ว่าถ้าจะให้เลือกก็น่าจะเป็นพี่จีค่ะเพราะว่าพี่จีเขาเดินแบบด้วยแล้วก็เขาก็เดินแบบอยู่แล้วค่ะแล้วก็แบบอยากจะเลยลอยตามพี่เขาค่ะ